รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club ขับของคนรักสุขภาพนะครับวันนี้รายการของเรามากันที่คลินิกภูมิแพ้นะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้นะฮะสภาพอากาศของเราเนี่ยแหมมีทั้งในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ส่งผลให้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยมีอาการคันจมูกคัดจมูกมีน้ำลูกไหลเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเขามีการรักษาภูมิแพ้และมีนวัตกรรมในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยทำให้คนเป็นภูมิแพ้หลายๆคนเนี่ยหายขาดกันเลยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามกันได้กับรายการของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับทางด้านของแพทย์หญิงชนิดาจันทิมครับท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านนาสิกวิทยาและภูมิแพ้นะครับนอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นหัวหน้าภาควิชาโสตศรนาสิกวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกันด้วยนะครับตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเรากันแล้วนะครับสวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับอย่างที่ผมบอกไปว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโรคภูมิแพ้สภาพอากาศทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 อะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันคนเป็นภูมิแพ้กันเยอะไหมฮะก็ปัจจุบันคนไข้เข้ามารับการรักษาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่แผนกหูคอจมูกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยจากข้อมูลเราพบว่ามีสูงถึง 30% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควร 30% นี่คือเป็นจำนวนคนไข้ที่เข้ามารักษา 30% คือเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้เลยถูกต้องค่ะใช่ครับผมแสดงว่า 30% ที่เข้ามารักษาเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นภูมิแพ้ทางด้านไหนอย่างไรบ้างนะฮะคือจริงๆแล้วภูมิแพ้มีหลายประเภทนะคะถ้ามีอาการทางจมูกเราก็จะเรียกว่าโรคภูมิแพ้จมูกถ้ามีอาการทางผิวหนังเราก็จะเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังอย่างเช่นแพ้ที่มามีผื่นผิวหนังนะคะหรือถ้ามีอาการทางระบบทางเดินอาหารก็จะเป็นอาการแพ้อาหารถ้ามีในเรื่องของทางปอดก็เลยเป็นโรคหอบหืดแต่เนื่องจากว่าที่แผนกหูคอจมูกเราจะรักษาคนไข้ที่มีอาการทางจมูกเป็นหลักดังนั้นคนไข้ของเราอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ค่ะครับคืออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้คือเป็นส่วนต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้คราวนี้ปัจจัยที่ทำให้คนณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนในโซนภาคเหนือที่เรามาที่นี่นะฮะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรก็คือรับผิดชอบภาคเหนือตอนล่างด้วยใช่ไหมฮะคนไข้ที่เข้ามารักษาด้านของจมูกปัจจัยที่ทำให้เป็นภูมิแพ้มาจากสิ่งอะไรบ้างครับก็หลักๆน่าจะเป็นจากไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปนะคะเราอยู่ในอาคารมากขึ้นเราออกไปเอาท์ดอร์กันน้อยลงแล้วสารเราพบว่าสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคภูมิแพ้คือไรฝุ่นพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ตามในอาคารนะคะผ้าม่านหรือถ้าเป็นในห้องนอนก็จะตามที่นอนผ้าพรมอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยทำให้เราอาจจะได้เจอสิ่งกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้ได้มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการมากขึ้นได้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าบางทีเนี่ยการออกไปข้างนอกนะฮะการออกไปเอาท์ดอร์เนี่ยได้รับฝุ่นมาอาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในตัวอาคารเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้มากกว่าข้างนอกอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราเก็บมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็พบว่าอันดับหนึ่งเลยคนไข้แพ้อะไรฝุ่นรองลงมาก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นซากแมลงสาบละอองเกสรหญ้านะคะหรือว่าขนสุนัขขนแมวแล้วก็พวกกลุ่มเชื้อราก็พบได้รองลงมาค่ะครับผมอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ภูมิแพ้คือด้านจมูกคืออาการเป็นอย่างไรบ้างครับที่สังเกตได้ว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการ4อาการหลักนะคะคือคัดคันจามน้ำมูกคัดก็คือคัดจมูกใช่ค่ะคันก็คืออาจจะเป็นคันจมูกหรือคันตาจามนะคะก็คืออาการจามน้ำมูกอาจจะเป็นน้ำมูกที่ไหลมาด้านหน้าหรือเป็นน้ำมูกไหลลงคอค่ะอ๋อนี่คือสังเกตง่ายๆนะอีกทีนะคะคุณหมอคัดคันจามแล้วก็น้ำมูกน้ำมูกนะฮะคัดคันจามน้ำมูกนี่คือ4อาการที่คุณผู้ชมนะครับสังเกตตัวเองได้เนาะว่าเป็นอาการภูมิแพ้หรือเปล่าคือหลายครั้งเนี่ยเรามักแยกกันไม่ออกระหว่างการเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดเพราะ
ได้รับเชื้อไวรัสไม่สบายคุณหมออย่างนี้เราจะแนะนำคุณผู้ชมครับให้สังเกตแยกยังไงได้สำหรับ2 อย่างนี้ค่ะอาการหวัดส่วนใหญ่คนไข้จะมีไข้ร่วมด้วยนะคะแล้วหวัดช่วงแรกๆเนี่ยน้ำมูกจะใสพอหลังจากนั้นไปสักระยะหนึ่งน้ำมูกจะเริ่มข้นขึ้นและอาการหวัดเนี่ยมักจะหายภายใน10วันแต่ถ้าคนไข้มีอาการคัดคันจามน้ำมูกอย่างที่บอกไปอาการเกิน10วันและสังเกตว่าอาการพวกนี้มักจะมีเวลาเจอสิ่งกระตุ้นอย่างเช่นออกไปอย่างเช่นเจอคนไข้มักจะมาบอกว่ามีอาการช่วงกลางคืนกลางวันเนี่ยปกติเลยนั่นเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราอยู่ในห้องนอนและในห้องนอนเรามีไรฝุ่นก็เลยเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เรามีอาการก็คือถ้าเป็นคัดคันจามน้ำมูกจากโรคภูมิแพ้ก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะหลายคนก็คิดเอ๊ะทำไมเป็นเฉพาะช่วงกลางคืนคิดว่ากลางคืนเนี่ยอากาศเย็นหรือเปล่าแต่จริงปัจจัยหลักคือเราอยู่ในห้องเนาะในห้องนอนที่บอกว่าอย่างผ้าม่านเองผ้าปูที่นอนเองเนี่ยมีไรฝุ่นก็ทำให้เราเกิดเป็นภูมิแพ้ได้คุณหมอครับแล้วอย่างนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของ PM 2.5 เข้ามาหลายคนก็กลัวที่จะรับฝุ่นจากข้างนอกแล้วจะส่งผลให้เราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าครับในเรื่องของ PM 2.5PM 2.5 ถือว่าเป็นสารระคายเคืองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีอาการโพรงจมูกอักเสบได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงไหนที่ PM 2.5 เยอะๆการออกไปข้างนอกเราก็อาจจะต้องดูปริมาณถ้าฝุ่นเยอะเกินไปอาจจะต้องอยู่ในบ้านหรือว่าถ้าจะออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายในบ้านไปก่อนนะคะครับผมเราคุยกันในเรื่องของฝุ่นและที่เป็นปัจจัยนะครับอย่างคนที่เขาชอบเลี้ยงสัตว์ขนสัตว์ขนสุนัขขนน้องแมวเนี่ยก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าสารก่อภูมิแพ้ก็คือรังแคที่อยู่ที่ขนของสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้เรามักจะบอกว่าไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่มีขนค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นคือจริงๆเนี่ยปัจจัยคือไม่ใช่ตัวขนแต่เป็นรังแคใช่ค่ะที่จะอยู่ที่ขนที่อยู่ที่ขนนะฮะอันนี้คือความเข้าใจผิดหลายๆคนเลยนะคิดว่าตัวขนที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเกิดเป็นภูมิแพ้แต่จริงแล้วคือเป็นรังแคของสัตว์ที่อยู่ในตัวขนนะฮะอาการสำหรับการแพ้ขนแพ้รังแคนะครับมีอาการอย่างไรบ้างครับก็เหมือนอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นทั่วไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าคนไข้มักจะมีอาการเมื่อต้องไปเจอขนสุนัขหรือว่าขนสัตว์เท่านั้นเองมีความเชื่อที่ว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไปก่อนอยู่กับเขาจนชินแล้วก็จะหายเนี่ยจริงหรือเปล่าก็อันนี้ไม่จริงนะคะครับผมก็คือก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดเป็นภูมิแพ้ได้นะไม่ใช่ว่าคุณเลี้ยงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็หายอันนี้ไม่ใช่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะมารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขามีวิธีที่ตรวจรักษาไหมครับก็วิธีการตรวจวินิจฉัยว่าแพ้อะไรนะคะเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ของที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมี2วิธีค่ะก็คือการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสกิดทางผิวหนังนะคะอันนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็มาทดสอบปุ๊บทราบผลณวันนั้นเลยนะคะหรืออีกวิธีนึงถ้าคนไข้มีข้อจำกัดไม่สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังได้อย่างเช่นคนไข้บางคนไม่สามารถหยุดยามาก่อน7วันได้ค่ะหรือว่าคนไข้ที่มีอาการหอบหืดกำเริบค่อนข้างมากอันนี้จะไม่สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังได้แล้วก็จะใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาว่าคนไข้แพ้อะไรและผลของการตรวจหาทั้ง2วิธีทั้งการในเรื่องของสะกิดผิวหนังและการตรวจเลือดผลการค้นหาแบบไหนที่ได้รับความชัดเจนมากกว่ากันนะครับใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันเลยใช่ค่ะก็คือเป็นตัวเลือกเนาะเป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่ก่อนหน้านี้7วันก่อนมารักษาเนี่ยไม่ได้บริโภคยาไม่ทานยาอะไรมาก่อนก็มารักษาแบบสะกิดได้ใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากินยามาในช่วง7วันเนี่ยก็มีอีกวิธีนึงก็คือในการตรวจเจาะเลือดการสะกิดการค้นหาในแต่ละครั้งนะครับเราเป็นการทดสอบภูมิแพ้กี่ชนิดนะฮะประมาณ10ชนิด10ชนิดเราจะเลือกสารก่อภูมิแพ้ที่คนไทยมักจะแพ้เราจะไม่ได้ทดสอบทุกตัวนะคะเราจะเลือกเป็นสารที่คนไทยมักจะแพ้ซึ่งตรงนี้เราก็ได้มาจากงานวิจัยว่าส่วนใหญ่แล้วแพ้อะไรคือ10ชนิดนี้มีอะไรบ้างครับคุณหมอก็จะมีไรฝุ่นนะคะซึ่งมันก็จะมีสายพันธุ์แยกออกไปแต่ละชนิดอีกนะคะมีเรื่องของซากแมลงสาบนะคะละอองเกสรหญ้าเชื้อราแล้วก็ขนสุนัขขนแมวค่ะอันนี้ก็คือเป็นประมาณ10ชนิดที่เรามีการทดสอบกันคือเป็นที่คนไทยจะพบมากนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลักๆเนี่ยก็คือไรฝุ่นละนะที่เจอกันแต่ก็แยกอีกใช่ไหมคะว่าไรฝุ่นคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าในเรื่องของไรฝุ่นเนี่ยในการแยกเนี่ย
มันเป็นประเภทอย่างไรไรฝุ่นจะมี2สายพันธุ์ใช่ค่ะเราเรียกว่าเป็นชื่อย่อว่า DP กับ DF นะคะแต่ว่าทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยก็เจอตามที่นอนตามเครื่องนอนของเราไม่ต่างกันใช่ค่ะพวกนี้จะต่างกันในกรณีที่ถ้าคนไข้ต้องมารักษาด้วยวิธีการฉีดวัคซีนรักษาภูมิแพ้เราจะได้เลือกถูกว่าอย่างเช่นคนไข้แพ้ไรฝุ่นสายพันธุ์ DP เราก็ต้องเลือกวัคซีนที่เป็นสายพันธุ์นี้ให้กับคนไข้ค่ะครับอันนี้พูดถึงวัคซีนแล้วแสดงว่าณปัจจุบันนี้แนวทางแล้วก็วิธีการรักษาอ่ะเรารู้แล้วตรวจค้นหาสะกิดผิวหนังหรือเจาะเลือดเมื่อดูแล้วว่าอ่ะคนนี้คนไข้คนนี้แพ้อะไรจากนั้นแนวทางการรักษาเป็นอย่างไรต่อฮะอันดับแรกเลยเราต้องแนะนำคนไข้ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ก่อนอันนี้สำคัญมากนะคะคนไข้บางรายอาจจะไม่ได้มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขารู้ว่าเนี่ยถ้าไปเจออันเนี้ยมีอาการแน่ๆเขาก็จะหลีกเลี่ยงโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจวินิจฉัยได้การทดสอบภูมิแพ้เขาก็จะหลีกเลี่ยงได้ถูกต้องและได้ครบถ้วนมากขึ้นว่าเขาแพ้อะไรอันดับที่สองคือจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้กับเราเองก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญนะคะอันดับ3ถึงจะเป็นในเรื่องของการให้ยาและถ้าการให้ยาไม่ดีขึ้นเราจึงจะมีวิธีอีกวิธีนึงก็คือการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่และอีกออปชั่นนึงของที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทำได้ก็คือในเรื่องของการผ่าตัดรักษาภูมิแพ้ก็คือเป็น4สเต็ปนี้คือก็เริ่มจากให้คนไข้เนี่ยตรวจและเลี่ยงก่อนเนาะว่าพบว่าเป็นภูมิแพ้อะไรอ่ะเลี่ยงก่อนพอเลี่ยงแล้วก็ต้องทำร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่า2วิธีนี้ยังไม่ได้ผลยังมีอาการอยู่ก็จะเริ่มในส่วนของการฉีดวัคซีนใช่ค่ะการบริโภคยาอะไรด้วยใช่ไหมครับและท้ายที่สุดก็คือการผ่าตัดการผ่าตัดคือเป็นขั้นสุดของการรักษาเลยไหมฮะการผ่าตัดจะเป็นการรักษาต้องบอกว่าเป็นการรักษาตามอาการคนไข้ส่วนใหญ่คืออาจจะได้ยาแล้วอาการลดลงบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นคัดจมูกตอนแรกคัดจมูกมากเลยพอได้ยาปุ๊บอาการคัดจมูกลดลงแต่ว่าก็ยังรู้สึกยังรบกวนชีวิตประจำวันอยู่เราก็จะมีการผ่าตัดเพื่อลดอาการคัดจมูกและลดน้ำมูกก็จะพอช่วยได้เพื่อลดการคัดจมูกคือเราทำกระบวนการยังไงฮะในเรื่องของการผ่าตัดลดการคัดจมูกก็จะมีตั้งแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นผ่าตัดเล็กแค่ฉีดยาชาทำนะคะก็จะเป็นการจี้ด้วยเครื่องจี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็น radio frequency เป็นเครื่องจี้ที่ไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อมากแต่ว่าก็สามารถพอจี้รู้เนี่ยโพรงจมูกคนไข้จะยุบบวมอาการคัดจมูกและน้ำมูกก็จะลดลงแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องการผ่าตัดเป็นการตัดแต่งในโพรงจมูกเพื่อให้คนไข้หายใจโล่งมากขึ้นค่ะคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยหลายคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยรักษาตนเองคือพอมีอาการภูมิแพ้น้ำมูกไหลเนี่ยเขาจะซื้อยาแก้แพ้ที่เราเห็นเม็ดสีเหลืองๆเล็กๆเนี่ยทานบ่อยมีผลอะไรไหมฮะก็ปัจจุบันจริงๆยาแก้แพ้มีขึ้นมาใหม่เยอะมากนะคะยาเม็ดสีเหลืองเล็กๆอันนี้มักจะเป็นยารุ่นที่1คือยาแก้แพ้ชนิดกินมี3รุ่นนะคะรุ่นที่1เนี่ยสังเกตว่ากินแล้วเนี่ยจะปากแห้งคอแห้งและง่วงมากนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ชอบบอกว่าทานแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็น้ำมูกก็แห้งไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นยาที่ทางการแพทย์เราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าเรามียาที่ดีมากกว่านั้นคือยาที่รุ่นที่2รุ่นที่3ที่ไม่ง่วงแล้วก็ทานแล้วเนี่ยโพรงจมูกก็จะไม่แห้งจนเกินไปค่ะครับผมอันนี้คือในเรื่องของการทานยานะก็เลือกด้วยนะครับก็ที่จริงเนี่ยควรมาปรึกษาแพทย์นะกับการทานยานะครับไม่ควรซื้อยามารับประทานเองนะครับแต่ตอนนี้เขามีในเรื่องของนวัตกรรมและวิธีการรักษาที่ได้ผลและก็ที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนำมารักษาคือในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยคุณหมอฉีดวัคซีนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ได้กี่ประเภทอย่างไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการรักษาภูมิแพ้ที่คนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะการฉีดวัคซีนจะเป็นตัวเลือกที่คนไข้ในปัจจุบันหันมารักษาวิธีนี้กันค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเป็นการรักษาแล้วคนไข้หายขาดจากโรคภูมิแพ้ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาภูมิแพ้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างครับครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับว่าวิธีการรักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีนเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ได้ผลเลยใช่ไหมสำหรับคนที่มารักษาใช่ค่ะการฉีดวัคซีนครับคุณหมอวัคซีนตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปในร่างกายไปทำงานอย่างไรอะฮะจะเป็นการกระตุ้นนะคะเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิ
คุ้มกันหรือภูมิต้านทานต่อสิ่งที่เราแพ้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวัคซีนภูมิแพ้ถึงรักษาแล้วหายขาดก็เป็นเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราค่ะวัคซีนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ได้กี่ประเภทหรือว่าได้ทุกประเภทเลยจริงๆก็ได้หลายประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของไรฝุ่นค่ะครับผมก็คือก็เป็นเคสที่คนไข้เข้ามาหาเราเยอะมากที่สุดเลยเนาะในเรื่องของการแพ้ไรฝุ่นนะครับการฉีดวัคซีนฉีดทั้งหมดกี่เข็มอย่างไรครับเราจะฉีดในช่วงแรกอะค่ะคนไข้จะต้องฉีดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1เข็มเป็นเวลา6เดือนค่ะหลังจากนั้นจะค่อยๆห่างขึ้นเป็นเดือนละ1เข็มเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปีอ๋อคือฉีดต่อเนื่องระยะยาวเหมือนกันนะใช่คือสโคปเนี่ยก็คือประมาณ5ปีแต่ช่วงแรกเนี่ย6เดือนแรกคือทุกอาทิตย์เลยใช่อาทิตย์ละ1เข็มใช่ค่ะหลังจากนั้นในช่วงระหว่างหลังพ้นอาทิตย์ละ1เข็มช่วง5ปีเนี่ยก็เป็นเดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดือนละ1เข็มใช่ค่ะก็คือมาเป็นการรักษาต่อเนื่องระยะยาวด้วยแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูกันนะฮะว่าในการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนต้องทำกระบวนการอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราก็มีคนไข้นะฮะคนไข้เข้ามารับการฉีดวัคซีนพอดีคนไข้ในวันนี้เป็นคนไข้แพ้อะไรมาครับเป็นคนไข้ที่มีอาการแพ้ไรฝุ่นนะคะเราทดสอบแล้วว่าคนไข้แพ้ไรฝุ่นแล้วก็ได้ยามาเต็มที่แล้วแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยแนะนำคนไข้ถึงทางเลือกในการรักษานะคะคนไข้ก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนรักษาภูมิแพ้ค่ะครับการเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเราต้องแจ้งมาก่อนไหมฮะหรือว่าวัคซีนเรามีสต็อกหรือมีอะไรอยู่แล้วต้องแจ้งเข้ามาก่อนต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางก่อนนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนแต่ละขวดเราต้องผสมแต่ละคน1คน1ขวดนะคะอย่างเช่นของคนไข้รายนี้ก็เช่นกันนะคะใน1ขวดที่เราผสมเนี่ยจะเขียนชื่อไว้เลยว่าเป็นของคนไข้รายนี้เราจะไม่ได้ใช้ปะปนกันเพราะฉะนั้นในการที่คนไข้จะเริ่มการรักษาด้วยวิธีการฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องมาตรวจกันก่อนนะคะแล้วแพทย์ก็จะเป็นคนสั่งการรักษาว่าเราจะผสมวัคซีนความเข้มข้นเท่าไหร่ยังไงเริ่มคนจะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์อีกครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนครับว่าขั้นตอนในการรับการรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับคุณหมอครับอันนี้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นวัคซีนที่เราผสมต่อคนใช้ต่อคนไข้หนึ่งท่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็แสดงว่าแต่ละคนไข้สูตรในการผสมแต่ละคนอัตราส่วนเนี่ยก็จะไม่ได้เท่ากันหรอครับด้วยก็จะมีแตกต่างกันบ้างในคนไข้แต่ละรายนะคะครับเนื่องจากว่าอาการแพ้ความรุนแรงของอาการแพ้แต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเข้มข้นในการเริ่มฉีดครั้งแรกของแต่ละรายเนี่ยก็น่าก็จะมีความแตกต่างกันใช่ค่ะปริมาณในการฉีดต่อครั้งนี่ก็คือ1เข็มใช่ไหมฮะค่ะปริมาณในการฉีดปริมาณ CC ต่อครั้งก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าเราจะต้องค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก็คือเป็นสูตรที่การวางแผนในการฉีดแล้วก็ปริมาณยาต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ด้วยนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยจะไปตามที่อื่นที่มีการโฆษณาว่าวัคซีนภูมิแพ้แต่ไม่ได้ดูการดูแลของแพทย์นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะว่าไปอาจจะไม่ได้ผลด้วยเสียเงินแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังฉีดนะคะคนไข้ทุกรายต้องสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเพราะว่าในบางรายอาจจะมีอาการแพ้วัคซีนได้อ๋อคือหลังจากฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องสังเกตอาการก่อนใช่ค่ะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงใช่ครับผมเพื่อที่เราจะได้ดูวัดขนาดที่เราฉีดไปตรงนี้นะคะมันจะมีตุ่มขึ้นนะคะเราก็จะวัดขนาดที่หลังจากฉีดประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยวัดดูว่าขนาดตุ่มเนี่ยใหญ่หรือว่าเล็กกี่เซนใช่ค่ะตรงนี้จะมีผลต่อการประเมินปริมาณยาที่ให้ในรอบถัดไปว่ารอบถัดไปเนี่ยเราจะคำนวณยาให้คนไข้เนี่ยฉีดปริมาณกี่ซีซีใช่ค่ะแล้วหลังจากการฉีดสักกี่เข็มครับเราถึงจะเห็นผลว่าในเรื่องของการแพ้ฝุ่นเราจะเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นนะฮะก็ประมาณ6เดือนใช่ค่ะประมาณ6เดือนอาการคนไข้จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่ฉีดไปประมาณ2เดือนอาการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มใช้ยาได้ห่างมากขึ้นครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาภูมิแพ้ที่ถือว่าได้ผลนะแล้วก็อยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมารับการรักษาภูมิแพ้ด้วยการฉีดวัคซีนสามารถติดต่อที่ไหนอย่างไรได้บ้างครับก็สามารถติดต่อได้เข้ามานะคะที่แผนกผู้ป่วยนอกหูคอจมูกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในรายการ Healthy Club ขอบคุณมากเลยนะครับส
ทราบแล้วนะครับถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้การเกิดและก็แนวทางการรักษาด้วยนะฮะอย่างไรซะก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไว้ในแต่ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อว่าเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงของ Healthy Idol ครับสวัสดีค่ะชื่อแอมมี่ค่ะกัสภาเตชะจุดเริ่มต้นเลยก็คือแอมมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็ไปเข้ารับการรักษาแล้วน้ำหนักตัวมันเด้งขึ้นมาจากแบบ4เดือน9โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบนี่เรามีปัญหาสุขภาพด้วยเหนื่อยง่ายด้วยอ้วนด้วยสุขภาพไม่สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้าฟิตเนสออกกำลังกายค่ะถามว่ายากไหมยากนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบการออกกำลังกายเลยแรกๆมันก็จะเหนื่อยแล้วคือแบบเวลาเราเล่นเวทแรกๆมันก็จะปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แบบรู้สึกว่า 2-3 วันแรกก็ไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นหลายๆคนที่เขาทำแล้วมันเฮ้ยเขาทำแล้วหุ่นดีเห็นผลอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามสู้พยายามทำต่ออย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นเทรนเนอร์ก็มีเขาไปปรึกษาเขาแนะนำเขาก็แนะนำว่าจะต้องเล่นแบบนี้ทานอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ให้คำแนะนำมาตลอดสนิทของการเล่นฟิตเนสเหรอคะมันทำให้รูปร่างดีขึ้นนะคะนอกจากจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วน้ำหนักลดลงแล้วทีนี้รูปร่างมันดีขึ้นเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้ามันก็จะทำให้แบบผู้หญิงก็ต้องมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพราะว่าเวลาเราเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างเงี้ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นไขมันลดลงมันดีกว่าการที่เราไปกินยาลดน้ำหนักเพราะว่าแบบนั้นก็คือกล้ามเนื้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นรูปร่างมันไม่ได้กระชับเวทีแข่งขันก็เป็นเวทีเพาะกายค่ะแอมก็ลงในรุ่นของบิกินี่โมเดลก็ประกวดมาประมาณ3เวทีก็ไปได้แชมป์ที่เชียงใหม่ปี2018ค่ะโอ้ตื่นเต้นนะแต่ว่าเวทีแรกที่ขึ้นเนี่ยก็คือด้วยความที่เราออกกำลังกายมาแล้วแล้วเห็นหลายๆคนที่เขาแบบประกวดอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้ยอยากลองบ้างอะไรเงี้ยแรกๆขึ้นไปก็มีเขินบ้างเพราะเราต้องใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอขึ้นไปจริงๆแล้วแบบมันก็สนุกนะคะมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นเพราะว่ารูปร่างเรามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยการออกกำลังกายการเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะดีกว่าการที่เราไปอดอาหารหรือไปกินยาลดน้ำหนักก็คือมันจะทำให้รูปร่างเรากระชับขึ้นมวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นระบบผ่านเราจะดีขึ้นมันจะต่างจากการที่เราไปอดข้าวอดอาหารกินยาลดน้ำหนักแล้วก็ไปวิ่งเป็นเอาตายอย่างเดียวแบบนั้นก็คือมันคนละอย่างกันเลยค่ะถ้าแบบคุณลองมาเล่นเวทเทรนนิ่งจริงแล้วคุณจะรู้ว่ารูปร่างคุณจะเปลี่ยนอย่างชัดเจนสุขภาพคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนมันจะคนละอย่างกันกับที่เราไปอดอาหารกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสาระที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กับรายการ Healthy Club ขับของคนรักสุขภาพนะครับยังไงในครั้งหน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่ทางช่อง NBT2HD นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและพิษณุโลกยูไนเต็ดเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ